ครับเครื่อง OM642 นะครับ320 CDI ครับเรามาเปลี่ยนสายพานนะครับใช้สายพานมันครับ 8PK2035 นะครับก่อนอื่นถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมถอดแล้วครับตัวชุดนี้ชุดท่อนี้ถอดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งเราก็จะใช้บล็อกเบอร์17 12แฉกนะครับเราก็จะใช้บล็อกดึงไว้เนี่ยมันเคลื่อนได้บล็อกเบอร์17ล็อกตรงนี้ขันแล้วลูกหลอกเด้งดึง17ได้ตอนนี้ปุ๊บลูกหลอกจะเด้งมาแล้วก็เราใช้เหล็กเสียบเพื่อค้ำไว้นะครับเมื่อเราใส่สายพานเสร็จแล้วเราค่อยมาดึงออกแล้วเอาเหล็กเสียบออกนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาขันตัวนี้